สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เนื่องจากเป็นวันวิสาขบูชานะครับเลยพาทุกท่านมาชมพิพิธภัณฑ์พระภาวนาวิสารเถระหรือหลวงปู่บุญมีโชติปาโรวัดสะประสานสุขจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีเครื่องอรรถบริขารของหลวงปู่บุญมีนะครับอย่างตอนที่ท่านยังไม่ละสังขารนะครับแล้วก็มีของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟฉายไฟส่องนาฬิกานะครับรองเท้าก็มีให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้เราก็มาที่วัดสะประสานสุขก็เลยมีโอกาสได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะครับก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับและแวะเวียนมาที่วัดสะประสานสุขก็สามารถที่จะแวะเข้ามาชมและก็มาสักการะบูชาหลวงปู่บุญมีโชติปาโรได้นะครับนี่คือในส่วนของเครื่องใช้ต่างๆที่หลวงปู่ใช้ยังก่อนที่ยังไม่ละสังขารนะครับรวมถึงผ้าไตรจีวรด้วยนะครับปักคดอังสะต่างๆก็จะมีไว้ให้ทุกๆท่านได้ชมและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีพระเครื่องของหลวงปู่บุญมีตั้งแต่ปี2530ถึง2536และมีในปีปัจจุบันที่เป็นรุ่นย้อนยุคด้วยนะครับท่านใดที่ศรัทธานะครับก็สามารถที่จะเช่าบูชาได้นะครับเหมือนองค์หลวงปู่บุญมีนี่ก็เป็นรูปเหมือนนะครับหน้าตัก5นิ้วก็สามารถเช่าบูชาได้นะครับ